ปาร์ตี้สายเขียวพลังไบเอาใจเจ้าของวันเกิดสุขสันต์วันเกิดให้กับน้องปุ๊กลุ๊กของพวกเราด้วยนะคะปาร์ตี้ของพวกเราวันนี้ก็จะมาในทีมสีเขียวสีโปรดของน้องปุ๊กลุ๊กเจ้าของวันเกิดในวันนี้นะคะแต่ที่เห็นกล้วยใส่สีส้มแปร๊ดเนี่ยมันเป็นแค่ชุดเดินทางค่ะชุดจริงกล้วยจะเอาไปเปลี่ยนที่บ้านพี่กุ้งวันนี้เราจะไปปาร์ตี้กันที่บ้านพี่กุ้งค่ะเนื่องจากบ้านของน้องปุ๊กลุ๊กเนี่ยอยู่ต่างอำเภอเพื่อนๆไม่สะดวกเดินทางกันก็เลยจะไปจัดที่บ้านพี่กุ้งแทนพอพวกเรามาถึงจุดนัดพบรถเมล์เนี่ยก็มาเทียบท่ารอพอดีพวกเราก็เลยต้องวิ่งค่ะเดี๋ยวไม่ทันรถพอขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาบัตรมาแตะเพื่อสแกนจ่ายตังค์แบบนี้ที่ตุรกีจะไม่มีกระเป๋ารถเมล์ค่ะจะใช้บัตรสแกนจ่ายตังเอาระบบขนส่งที่นี่ค่อนข้างดีค่ะจะมีรถเมล์รถไฟฟ้าวิ่งให้บริการแทบทุกพื้นที่เลยโอยดูพวกเราสิคะทุกคนจะทำตัวเด่นกันไปไหนนี่มันแก๊ง Power Pop Girl ชัดๆหน้าตาแปลกกันยังไม่พอใช่มั้ยพี่น้องยังต้องแต่งตัวสะดุดตากันขนาดนี้อีกหรอก็ใช่นะสิคะซัมเมอร์ทั้งทีก็ต้องแต่งตัวให้มันหลากสีกันหน่อยระหว่างที่เดินทางไปบ้านพี่กุ้งเราก็จะมาหยุดพักถ่ายรูปกันเป็นระยะนะวิธีเน็ตไอดอลก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะเราก็จะต้องมีรูปภาพสวยๆเพื่อไปลงโซเชียลเพื่อให้ผู้ติดตามได้มาคอมเมนต์กดไลค์กดหัวใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กล้วยด้วยนะคะรักนะพวกเราก็มาถึงบ้านพี่กุ้งแล้วค่ะเห็นหน้าเอเชียแบบนี้พี่ยามก็จำได้ทันทีแล้วก็รีบเปิดประตูให้พวกเราโดยอัตโนมัติเลยแต่ก่อนจะขึ้นไปก็ขอสักรูปก่อนนะบ้านสวยวิวดีก็ต้องถ่ายเซลฟี่กันหน่อยปัดปะพวกเรารีบขึ้นไปข้างบนกันเถอะไม่ได้เจอเพื่อนๆนานแล้วตั้งอาทิตย์นึงแน่โอ้โหพูดอย่างกะสนานเลยแค่อาทิตย์เดียวแค่อาทิตย์เดียวฉันก็เปลี่ยวใจได้แล้วจ้ะชีวิตฉันจะขาดเพื่อนได้อย่างไรก็คงเหงาปากเหงาใจกันเลยนะสิพอมาถึงพี่กุ้งเจ้าบ้านก็มาเปิดประตูต้อนรับเลยโอ้โหพี่กุ้งแกก็ใส่เดรสสีเขียวมารอเลยเข้ากับงานมากๆนี่มันเขียวอะไรเนี่ยเขียวน้ำทะเลหรือเปล่าเลิศสุดๆไปเลยค่ะพี่กุ้งส่วนน้องเมย์ก็มาถึงก่อนพวกเราแล้ววันนี้น้องใส่สีเขียวเข้มมาเลยนะส่วนคนถัดไปที่มาถึงก็คือพี่ต่ายค่ะโอ้โหวันนี้พี่ต่ายก็แต่งตัวเป็นวัยรุ่นมาเลยใส่เสื้อกล้ามสีเขียวมิ้นปล่อยผมสลวยสวยเก๋ก็ดูเท่ไม่เบาเลยนะคะเพื่อนๆก็พากันแซวแกใหญ่ว่าสดใสย้อนวัยไปตั้ง10ปีแน่ว้าวมาดูนี่ค่ะพี่ต่ายแกซื้อพัดมาจากไทยสวยมากๆเลยกล้วยก็เลยขอเอามาถ่ายวิดีโอสักหน่อยสมาชิกปาร์ตี้ก็มาเพิ่มอีกแล้วแม่นิชากับน้องอันดาถึงแม้ว่าทีมงานจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีก็สามารถใส่เป็นสีใกล้เคียงได้นะคะอย่างเช่นสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าก็ได้ค่ะได้เวลาเปิดตัวบานาน่ากับชุดสีเขียวลายตาของเธอแล้วว้าวทำไมฉันถึงสวยได้ขนาดนี้นะฮะบานาน่ากับพี่กระต่ายบานาน่ากับน้องอุ้มบานาน่ากับน้องแม่บานาน่ากับน้องปุ๊กลุ๊กบานาน่ากับพี่กุ้งพี่กุ้งคะทำไมต้องทำหน้าเอื่อมบานาน่าขนาดนั้นด้วยล่ะคะบานาน่ากับแม่นิชาแล้วกับน้องอันดาทำไมต้องปิดตาน้องบานาน่ากับเมซี่คู่นี้คือตัวตึงประจำกลุ่มพักก่อนแม่บอกให้เธอมาเตรียมอาหารสำหรับปาร์ตี้บัดเดี๋ยวนี้อย่าได้พิรีพิไรลืมบอกไปว่าปาร์ตี้วันเกิดของน้องปุ๊กลุ๊กเนี่ยพวกเราจะกินหมูกระทะกับเนื้อกระทะนะคะส่วนน้ำจิ้มรสเด็ดก็จะเป็นฝีมือใครไปไม่ได้นอกจากน้องเมย์คนสวยของเราค่ะซึ่งวันนี้น้องก็รับบทเป็นมือตำส้มตำด้วยนะน้องเมย์นี่แหละคือมือตำส้มตำในตำนานตั้งแต่เริ่มตั้งกลุ่มปาร์ตี้เลยส่วนบานาน่านั้นหน้าที่หลักก็คือถ่ายวิดีโอแล้วก็ขี้โม้ไปวันๆอุ๊ยทำไมฉันไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยปาร์ตี้วันเกิดทั้งทีจะขาดน้องเค้กได้อย่างไรน้องปุ๊กลุ๊กแม่บ้านสายเบเกอรี่วันเกิดฉันทำเค้กเองนักเลงพอจ้ะซึ่งวันนี้น้องก็ได้ทำเค้กใบเตยฝอยทองมะพร้าวอ่อนมาให้เพื่อนๆได้ทานกันด้วยแหละน้องน่ารักมากๆเลยฝอยทองท็อปปิ้งด้านบนที่น้องใส่ไว้ตอนแรกมันยังไม่เยอะสะใจน้องก็เลยห่อมาใส่เพิ่มเข้าไปอีกจะได้ทานแบบจุกๆกันไปเลยเรียบร้อยเค้กของน้องปุ๊กลุ๊กถ้าใครได้กินก็ต้องแสงออกปากกันเลยทีเดียวคอนเฟิร์มโดยพวกเราชาวแก๊งสะใภ้ตุรกีนี่แหละค่ะขนาดน้องอันดายังติดใจเลยดูสิฝอยทองที่เหลือจากท็อปปิ้งก็พากันแย่งกินทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยของเขามันดีจริงๆเลยนะเนี่ยมาพวกเรามาเตรียมอาหารสำหรับปาร์ตี้กันต่อเถอะมัวแต่กินนั่นกินนี่เดี๋ยวก็จะพากันอิ่มกันไปซะเปล่าๆน้องเมย์ก็จะเริ่มตำส้มตำแล้วนะคะโดยมีพี่ต่ายเป็นผู้ช่วยเชฟเรียกได้ว่าถ้ามีการตำส้มตำอยู่ณแห่งหนใดก็จะต้องมีพี่ต่ายคอยเคียงข้างอยู่เสมอคอยเป็นกำลังใจให้น้องๆอยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้น้องเมย์ก็จะตำส้มตำถึง3ครกกันเลยทีเดียวมะละกอลูกนึงเลยนะมันก็ต้องตำได้เยอะขนาดนี้แหละครกแรกเสร็จเรียบร้อยเทลงไปในจานได้เลยว้าวน่ากินสุดๆครก2ก็เทลงไปในจานเรียบร้อยแล้วส่วนครก3น้องเมย์ก็กำลังชิมอยู่นะน้องเมย์ก็บอกว่าโอเคได้ผ่านเทครก3ลงไปได้เลยค่ะพี่ต่ายว้าวดูสิค
ค่ะทุกคนส้มตำน่ากินมากมีหอยด้วยหอยแบบจุกๆไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วมาลองชิมส้มตำกันก่อนเถอะนะฉันหิวมากจริงๆพี่ต่ายก็เลยบอกว่าเอ้าไวๆทุกคนบานาน่าหิวจนจะลงแดงอยู่แล้วเดี๋ยวพี่จะแจกแก้วคนละใบเอาไปใส่เครื่องดื่มให้พร้อมแล้วก็ล้อมวงปาร์ตี้กันอุปกรณ์ปาร์ตี้ที่สำคัญของเราก็คือเตาปิ้งย่างเพิ่งจะได้เปิดใช้งานวันนี้เป็นวันแรกเลยเตาของน้องนิชาเพิ่งหิ้วมาจากไทยค่ะส่วนวัตถุดิบหลักนั้นก็จะมีเบคอนหมู3ชั้นแล้วก็เนื้อสไลด์ก็จะมีคอมเมนต์ถามมาเยอะว่าที่ตุรกีมีหมูขายไหมกินหมูได้หรือเปล่าอ่ะนี่ค่ะให้ภาพเล่าเรื่องที่ตุรกีคนส่วนใหญ่ไม่นิยมทานหมูแต่คนส่วนน้อยก็ยังทานอยู่ก็เลยมีร้านขายค่ะแต่เนื้อหมูที่พวกเราทานในวันนี้อภินันทนาการมาจากพี่กุ้งอิมพอร์ตมาจากบัลแกเรียเลยนะพี่กุ้งแกไปเที่ยวบัลแกเรียมาก็เลยหิ้วหมูมาด้วยเพราะว่าจะราคาถูกกว่าที่ตุรกีร้านค้าส่วนใหญ่ที่ขายหมูก็จะนำเข้ามาจากประเทศบัลแกเรียแล้วก็ประเทศจอร์เจียนี่แหละค่ะอยากจะให้คนไทยที่มีความเข้าใจแบบผิดๆได้รู้ว่าประเทศตุรกีมีความเสรีกว่าที่พวกคุณคิดเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดศาสนาใดก็อาศัยอยู่ที่นี่ได้แล้วก็พอเถอะกับความคิดความเชื่อที่ว่าสามีตุรกีจะมีภรรยาได้ถึง4คนเพราะเท่าที่กล้วยเห็นก็มีผัวเดียวเมียเดียวกันทั้งประเทศจ้าแล้วก็ตามกฎหมายทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงคุณจะสามารถมีคู่ชีวิตได้แค่คนเดียวเท่านั้นก็เหมือนประเทศไทยนั่นแหละค่ะและคำถามยอดฮิตตลอดกันนั่นก็คือถ้าแต่งงานกับผู้ชายตุรกีจะต้องเปลี่ยนศาสนาด้วยไหมคำตอบก็คือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนค่ะตามกฎหมายคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะคะถ้าแฟนของคุณบอกคุณว่าคุณจะต้องเปลี่ยนนะนั่นก็แสดงว่าเขาเคร่งค่ะครอบครัวของเขาเคร่งศาสนาเขาก็เลยบังคับให้คุณเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะแต่งงานคุณก็ต้องตกลงกับว่าที่สามีของคุณให้เรียบร้อยก่อนนะก็ประมาณนี้แหละค่ะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าคำถามนั้นไม่หยาบคายหรือไร้มารยาทจนเกินไปกล้วยก็จะตอบกลับนะคะแล้วถ้าใครมาดราม่าเรื่องศาสนากล้วยก็จะขอบล็อกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะเพราะที่ผ่านมามีคนมาดราม่าเยอะกล้วยก็บล็อกเยอะไปพอสมควรเลยค่ะกล้วยกับเพื่อนๆ The Gang Party พวกเราก็ใช้ชีวิตกันแบบสบายๆไม่เคร่งอะไรกันทั้งนั้นแหละและก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการร้องเพลง Happy Birthday สุขสันต์วันเกิดให้กับน้องปุ๊กลุ๊กของพวกเรานะคะมีเค้กแต่ดันไม่มีเทียนก็ให้เนียนๆแกล้งว่ามีไปนะจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความเป็นจริงจ้าอ่ะน้องนาราเป่าไปเลยลูกเย้น่ารักมากๆมาแล้วมาแล้วช่วงที่ทุกคนรอคอยกันจริงๆนั่นก็คือการตัดเค้กวันนี้ก็จะตัดง่ายหน่อยนะเพราะว่ามากัน8คนถ้าใครมีลูกก็กินกับลูกไปนะเค้กของน้องปุ๊กลุ๊กเนี่ยมันอร่อยฟินมากเลยค่ะพวกเราก็จะพากันแย่งชิ้นใหญ่กันตลอดดูสิคะแต่ละคนพากันมากำกับว่าฉันจะเอาชิ้นนี้นะจริงจังแค่ไหนถามใจเธอดูอู้หูอู้หูพากันแย่งกินเค้กกันอย่างกับเด็กแน่ก็เด็กนะสิเด็กโข่งชัดๆเลยนี่ยังไงล่ะถึงว่าเด็กโข่งดูเมซี่นะนางจะมาแย่งเค้กกล้วยกินซะงั้นนางกินฝอยทองหมดแล้วแล้วนางก็อยากกินอีกมีการบอกว่าหลานหิวหลานหิวหลานอยากกินฝอยทองแม่นางหงายการ์ดคนท้องอีกแล้วฉันก็ต้องยอมสินะแบ่งให้ก็ได้เพื่อหลานน้อยของฉันรักกันรักกันเข้าไว้ชาวสะใภ้ตุรกีมาดูรีแอคชั่นในการกินเค้กของแต่ละคนนะคะว่าจะฟินกันแค่ไหนเจ้าของเค้กยังฟินขนาดนี้แล้วหลานสาวนี่จะฟินขนาดไหนน้องนาราบอกว่าอร่อยสุดยอดไปเลยค่ะแม่ปุ๊กน้องนาราชอบสุดๆไปเลยค่ะอ่ะแม่เมย์กินบ้างแม่เมย์ก็บอกว่าซุปเปอร์ส่วนพี่ต่ายไม่ต้องบอกก็รู้ว่าฟินขนาดไหนดูหน้าเธอสิมาถึงพี่กุ้งถึงหน้าจะดูนิ่งๆแต่ก็ฟินเหมือนกันนะดูสิดูสิน้องอุ้มของเราอย่าให้เธอได้เอาอะไรเข้าปากเธอก็ฟาดเรียบเหมือนกันแหละแถมยังกินหน้าอร่อยด้วยนะมาดูน้องอันดากลัวแต่ป้าจะไปแย่งกินอยู่นั่นแหละป้าแค่ขอถ่ายวิดีโอเองบถ่ายด้วยน้องนิชาลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ